สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่14พฤษภาคม2566มีรายงานข่าวนะครับโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขของปาเลสไตน์รายงานว่าปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลต่อพื้นที่หลายแห่งในฉนวนกาซาตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมานั้นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย30รายและได้รับบาดเจ็บมากกว่า90คนนะครับทั้งนี้จำนวนผู้เสียชีวิตรวมถึงนายอาลีกาลีผู้บัญชาการกองกำลังจรวดของกลุ่มปาเลสไตน์อิสลามิกจิฮัดพร้อมกับผู้ติดตามของกาลีอีก2คนซึ่งเมื่อรวมกับสมาชิกระดับแกนนำของ PIJ อีก3รายที่เสียชีวิตจากการโจมตีเจาะจงของอิสราเอลนั้นเนี่ยครับทำให้ตอนนี้มีผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเนี่ย6รายแล้วนะครับขณะที่ทางด้านซาเมซูครีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอียิปต์นั้นก็บอกว่ารัฐบาลของอียิปต์ยังคงพยายามอย่างหนักในการที่จะคลี่คลายสถานการณ์ความรุนแรงในฉนวนกาซาด้วยการเจรจากับทั้งอิสราเอลและก็กองกำลังในปาเลสไตน์อย่างไรก็ตามการดำเนินงานของรัฐบาลของอียิปต์นั้นยังไม่มีความคืบหน้ามากนักโดยแหล่งข่าวให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าหนึ่งในเงื่อนไขสำคัญของอิสราเอลคือการที่ทางด้านกลุ่ม PIJ หรือว่าอิสลามิกนั้นเนี่ยครับจะต้องยุติการยิงจรวดข้ามพรมแดนส่วนทางด้าน PIJ นั้นต้องการให้อิสราเอลยุติปฏิบัติการโจมตีเพื่อสังหารแกนนำด้วยนะครับกระนั้นทางด้านนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำของอิสราเอลก็บอกว่าศึกครั้งนี้ยังไม่จบและเตือนว่าบุคคลที่เป็นเป้าหมายไม่มีทางหลบซ่อนตัวจากการค้นหาของอิสราเอลได้หลังมีรายงานว่าชาวอิสราเอลในเมืองเฮโรวอสเสียชีวิตจากจรวดที่ทางด้านในส่วนของฝั่งปาเลสไตน์นั้นยิงเข้าไปเนี่ยจำนวนหลายคนด้วยกันทางด้านอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติประนามการเสียชีวิตของพลเรือนจากเหตุการณ์ความรุนแรงเป็นเรื่องที่รับไม่ได้อย่างสิ้นเชิงและเรียกร้องอิสราเอลให้ยึดมั่นพร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายระหว่างประเทศการสู้รบรอบนี้เกิดขึ้นในช่วงครบรอบ2ปีการต่อสู้ที่ยาวนาน2สัปดาห์เมื่อเดือนพฤษภาคมปี2564ตอนนั้นเนี่ยครับทำให้ชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตมากกว่า250รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า 1,000 คนส่วนในอิสราเอลนั้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14รายหนึ่งในนั้นเนี่ยก็เป็นแรงงานชาวไทย2รายนะครับที่ได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตนะครับจากเหตุการณ์ดังกล่าวนอกจากนั้นเนี่ยครับล่าสุดนั้นทางฝ่ายฝั่งของอิสราเอลบอกว่าพวกเขาสามารถสังหารทางด้านอายัสอันอัสซานีแกนนำของกองกำลังปาเลสไตน์อิสลามิกจิฮัดหรือว่า PIJ ก็นับว่าเป็นสมาชิกรายที่6ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติการของกองทัพอากาศของอิสราเอลนะครับที่เปิดฉากมาตั้งแต่เมื่อวันที่9พฤษภาคม2566ที่ผ่านมาด้านกระทรวงสาธารณสุขของปาเลสไตน์นั้นรายงานนะครับว่าตอนนี้มีทั้งเด็กและก็ผู้ใหญ่นั้นเสียชีวิตเนี่ยนะครับก็บอกว่าอย่างน้อย33รายนี่เป็นข้อมูลล่าสุดนะครับจากตอนแรกบอกว่ามีเพียง30รายนอกจากนั้นก็บอกว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจาก90คนนั้นตอนนี้ก็เพิ่มเติมเป็น110คนนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทั้ง2ฝ่ายนั้นยังหาจุดลงตัวไม่ได้นะครับทั้งฝั่งของทางด้านอิสราเอลแล้วก็ปาเลสไตน์แม้ว่าเวลานี้ทางด้านอียิปต์นั้นพยายามที่จะเป็นตัวกลางในการที่จะทำให้ทั้ง2ฝ่ายนั้นยุติการสู้รบก็ตามแต่ว่าก็ยังไม่สามารถที่จะหาข้อตกลงที่สามารถที่จะยืนหยัดนะครับหรือว่าเป็นความต้องการของทั้ง2ฝ่ายที่ลงตัวนั้นก็ยังไม่ได้นะครับก็เลยทำให้การสู้รบนั้นยังคงบานปลายอยู่ในขณะนี้ครับ